โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับ My Silver ฮะใน EP นี้นะครับเหมือนเดิมนะคอนเทนต์ในส่วนของตัวถ้ำตัวเหมืองเนี่ยลงกันเยอะมากนะครับเพราะว่าอยากจะสู้บอสแล้วไงนะครับเตรียมของไปพอสมควรนะครับใน EP นี้นะครับที่เราเตรียมไปนะครับก็จะมีป้อมปืนนะครับป้อมปืนคกนะครับระดับ3แล้วก็ระดับ1นะครับมีป้อมฮีล2นะครับแล้วก็มีกำแพงต่างๆด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเจอบอสเนี่ยจะไหวไหมนะครับถ้าไม่เจอก็แล้วไปถ้าเจอก็จะสู้นะครับมาดูกันว่าการลงทุนในครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะจะเจ๊งหรือจะยังไงฮะเล็กเรื่องนึงนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่คอยมากดไลค์นะครับคอยมาคอมเมนต์ด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้พอสมควรนะครับประเด็นเลยคือนะเราลงมา2รอบด้วยหมึกห้อยนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันลงรอบหนึ่งแล้วนะแล้วก็ไม่เจอหิ่งห้อยตีเราเฉยข้อเสียของการเอาป้อมมาเนี่ยอย่างนึงเลยนะทุกคนคือมันวางช้าจากใจเอ้ยตีโดนเฉยจากใจเลยคือมันวางช้าเท่านั้นเองกินน้ำก่อนแล้วกันฮะกินน้ำกินอาหารให้เรียบร้อยจะได้ไม่ต้องเอามาวางไว้นะครับเมื่อกี้กะวางไปเลยเนาะนะครับมันจะได้รีบเคลียร์รีบไปดีกว่าเยอะเหมือนกันนะแมลงเนี่ยช่วยตีนิดหนึ่งฮะจะได้แบบเบาๆหน่อยไวมากฮะยังไวเลยนะป้อม3นี่ไวมากนะครับแต่ถ้าเป็นแบบยังเป็นป้อม2เนี่ยมันก็ไม่ไวเท่าไหร่นะแต่ป้อม3นี่ไวใช้ได้ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับมันแล้วแต่คนชอบเดินนะจะเดินมุมซ้ายจะเดินมุมขวาจะเดินไปข้างหน้าหรือว่าจะเดินเหลี่ยมไหนนะเพราะว่าถ้ำเนี่ยมันก็นะเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะสำหรับใครที่ยังสงสัยอยู่โอ้ยเห็นเหลืองๆนึกว่าขังเกียดที่ไหนได้มันเป็นแมงกุจีนี่เองนี่ตายเขาก็ตีป้อมเราอยู่โคตรแรงก้อนหินเนี่ยไม่อยากได้เลยนะถือว่าไวขึ้นนะทุกคนคิดว่าไวขึ้นพอสมควรเลยแบบเอาป้อมระดับ3มานะเช็คฝั่งนี้กันก่อนนะใช้ที่ขุดนี่มันโอเคกว่านะไอ้ใช้ขวานเนี่ยโอเคกว่าใช้ที่ขุดนะครับที่ขุดเปลืองนะโอ้ยเราต้องการสีน้ำเงินมากกว่านะสีน้ำเงินเรามันไม่พอไงไม่ได้สีม่วงซะงั้นเลยเอ้ยโดนไปทีนึงซ่อมไปฮะโอ้โหรถอย่างแรงรถอย่างไวตายยากกันนะประเด็นก็จะตาย
บ้านแทบแหกเสียงรถวิ่งผ่านนิดนึงนะครับขุดฮะนี่จะรอบที่2ของถ้ำนะคือถ้ำเนี่ยมันจะนับเวลานะเป็น3รอบก็คือสีฟ้านะครับสีม่วงนะครับแล้วก็สีแดงฮัลโหลพี่ขุดเราสกรอนไวขนาดนั้นเชียร์หนาวนะฮะอุณหภูมินี่เด้งรัวๆเลยแล้วงามไส้ฮะเราไม่มีฐานแต่มันจะได้ฐานตรงนี้แหละอย่าโดนตีไม่อยากโดนตีก็ยังโดนหนาวนะฮะไอและมีอาการไอHow to สีน้ำเงินไปในหมดถ้ามีสีน้ำเงินเนี่ยป้อมเราจะเป็นระดับ3ใน2ป้อมเลยนะอันนี้เราไม่เจอเลยอ่ะลากมาใส่ป้อมอ่ะแค่2ตัวนี้ก็พอนะทุกคนเดี๋ยวเราดูทางอื่นนะของกุจพุงหมดเหลียวไม่เอาได้ไหมเนี่ยโถเอ้ยเราอยากได้สีน้ำเงินเราไม่ได้อยากได้สีขาววิ่งผ่านได้ไหมทุกคนสามตัวเนี่ยไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเยอะไปเนี่ยเหมือนจะเลือดป้อมลดไฟนะไม่ไหวฮะน่าจะต้องกองไฟก่อนกินน้ำทิ้งไปฮะอาหารด้วยที่ตายถึงซาร่าเป็นแบบนี้ไม่โอเคเลยที่ต้องลากเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องแช่ในส่วนกองไฟนะทุกคนหนาวไวมากเดี๋ยวเราข้ามไปเลยนะครับเราจะไม่เอาสีขาวเนาะเดี๋ยวเราจะไปเอาสีน้ำเงินไม่สีม่วงอีกแล้วเหรอ เอาตีเราเฉยเว็บนี้เป็นเว็บสุดท้ายแล้วนะครับของตัวถ้ำนะเป็นสีม่วงอ่ะไม่เอาได้ไหมปล่อยไปก่อนนะไปดีกว่าฮะเราไม่ต้องการสีม่วงฮะเราต้องการสีน้ำเงินรอบต่อไปเนี่ยเราจะได้มีป้อมที่มันดีขึ้นนะอ
เอาจริงจากใจต้องการอย่างหนึ่งแต่ได้อย่างหนึ่งไม่แต่สีม่วงอีกแล้วเหรอโอ้หนาวกระดุกกระดิกเลยฮะโอ้โหอีพีนี้เราโคตรแย่เลยทุกคนแช่ในเทียนก่อนนะเหมือนเทียนนี่นั้นมันเป็นทอดนะเป็นกองไฟที่ซ่อมมาก่อนนะครับทุกคนไม่ไหวเดี๋ยวมันพังอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคยาวฮะโอเคเราเจอสีน้ำเงินหวังว่าจะไม่วางป้อมแล้วก็แบบไม่มีเวลามาให้ดูนี่เศร้าใจเลยนะอันนี้โอเคฮะอันนี้ดิวเอ้ยตีเราเฉยทุกคนคิดว่ามันจะมีเวลามาให้เราดูไหมเอ้ยอย่าตีเราดิโอ้โหเพื่อนตายฮะตายไปเดี๋ยวมีไม่มีก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวต้องทุบออกมาก่อนอันตรุยเดี๋ยวเสียป้อมไปอีกเราไม่อยากเสียเธอไปนะพร้อมคือกว่าจะได้มามันยากเย็นมากทุกคนแล้วเล็งก็ไม่ถูกสักทีไม่มันไม่มีเวลาให้เราจริงด้วยไม่ฮึแต่ก็ไม่เจอบอสนะให้ตายเถอะโคตรเซ็งจัดเลยทุกคนแต่ก็ถือว่ารอดมาได้นะครับก็ไม่แย่เท่าไหร่มั้งนะครับน่าจะได้ป้อมเพิ่มอีกป้อมหนึ่งนะครับในรอบต่อไปเอ้ยหมาเนี่ยมันกวนทรีนมากจิ้มตายไหมฮะโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะ EP นี้นะครับก็ไม่ค่อยตอบโจทย์เราเท่าไหร่นะกับการที่ไปลงแล้วมันไม่ได้นะมันไม่ได้ในส่วนของสีน้ำเงินเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะว่าสีอื่นเรามันมีเยอะไงแต่สีน้ำเงินเรามันไม่ค่อยมีนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามรับชมครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับกับ My Server EP นี้บ๊ายบายนะครับ